เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Dimensional นะครับในเกมนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเกมแนวโลกไลท์แล้วก็เป็นสไตล์การ์ดนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีภาพการ์ตูนที่แบบสวยงามด้วยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นตัวเดโมนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะว่าแบบตัวเกมนี้มันออกมาเป็นยังไงมันน่าเล่นหรือเปล่าน่าซื้อหรือเปล่านะครับก็บอกเลยว่าผมลองเล่นไปประมาณนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเล่นในโหมดทูทอเรียลให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าแบบจะสนุกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะทูทอเรียลมาเลยครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นหน้าตาเกมเพลย์นะฮะที่เราจะมาเล่นกันนี่ก็บอกเลยว่ามีเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะครับไหนดูซิว่าเขาแนะนำให้เราทำอะไรบ้างตานี้นะครับมันจะมีมานาอยู่ข้างล่างเนี่ยหมายความว่าเราจะสามารถใช้มานาได้แค่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมลองโจมตีศัตรูไปก่อนนะครับเช่นเอาตัวละครตัวตรงกลางเนี่ยโจมตีไปเลยหมัดจะต่อย2ทีนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นการ์ดนะฮะเป็นการ์ดสกิลที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่ตอนแรกนะครับอย่างอันนี้หมัดต่อย2ทีใช่ไหมอันนี้ก็จะสามารถสร้างเกาะสร้างโลให้กับเพื่อนเราได้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะแบบเอาเมาส์ไปดูที่ศัตรูได้นะมันจะบอกว่าแบบเฮ้ยศัตรูมันจะทำอะไรอยู่อย่างเช่นตาต่อไปเนี่ยศัตรูมันจะโจมตีตัวละครตัวทางซ้ายเราครับมันบอกด้วยนะครับเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะฮะอย่างตัวทางซ้ายเราเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนในทุกตาเนี่ยจะเพิ่มเกาะมา10นะครับหมายความว่าตัวเนี้ยมันตีเราไม่เข้านะฮะตานี้ก็จบไปนะครับ end turn เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าศัตรูตีเรา5 damage เห็นไหมจริงแล้วก็สร้างเกาะขึ้นมาใหม่นะครับเป็น10หน่วยตัวเนี้ยเป็นเหมือนตัวแทงค์นะครับตัวทางซ้ายตัวตรงกลางนี้ของเราเป็นเหมือนไฟเตอร์เป็นตัวทำ DPS นะครับแล้วก็ตัวทางขวาเราเนี่ยเห็นไหมว่าโดนโจมตีนะครับใน turn ต่อไปเนี่ยเราอาจจะสร้างเกาะไปได้นี่ให้ตัวซ้ายตานี้เรามีมานา2เว้ยเราใช้ไปแล้ว1นะครับเราอาจจะเอามาต่อยสักทีนึงต่อยไปเลยเฮ้ยเหมือนจะตายเลยนะฮะคุณผู้ชม10 10 10 10นี่รู้สึกว่ามันคริติคอลนะฮะสวยงามอันเนี้ยจบแล้วง่ายดายเลยครับเกมนี้เล่นไม่ยากนะฮะบอกเลยว่าเล่นไม่ยากพอจบแล้วมันจะมีการ์ดให้เราเลือกนะครับเนี่ยว่าเฮ้ยคุณอยากได้การ์ดอะไรเป็นแบบเป็นของรางวัลนะฮะก็มันมีแร่อันซ้ายอันขวาคุณผู้ชมครับอันซ้ายอันขวาส่วนอันกลางเนี่ยจริงๆผมชอบอันกลางเว้ยอันเนี้ยอันกลางเนี่ยเหมือนมันจะเพิ่มเกาะแบบให้กับเพื่อนเราอะเวลาเพื่อนเราแบบโจมตีทำดาเมจได้มีโอกาสที่จะสร้างเกาะแบบ 30% ไว้แต่ว่าเอาแรดีกว่าปะเอาแรดีกว่าเนาะอันนี้พัสซีฟอะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฮีโร่ของเรานะครับตัวไหนก็ตามที่อยู่ใน3ตัวนี้แหละทำการโจมตีแล้วติดคริติคอลฮิตนะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก5หน่วยให้กับศัตรูนะครับจำกัดครั้ง10ครั้งต่อเทิร์นนะฮะเอาอันนี้ดีกว่าขมแหล่เอาของแหล่ใส่ให้ตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้แพสซีฟก็ไอ้การ์ดเนี้ยมันบอกว่าฮีโร่ตัวไหนก็ได้นะครับที่ทำการโจมตีเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัว DPS ใช่ไหมมันจะได้ไม่เปลืองช่องครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะมีการ์ดติดตัวมาด้วยใส่อย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นแซ่นะครับมันจะมีสัญลักษณ์รีเฟซอยู่นะฮะมันหมายความว่าเวลาเราใช้การ์ดนี้แล้วอ่ะไป1ครั้งนะครับมันสามารถใช้ซ้ำได้อีกครั้งนะฮะใน1เทิร์นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อไปก็เป็นตาที่2นะครับอันนี้เป็นทูทอเรียลอยู่นะฮะพวกนี้เหมือนมันจะถูกเรียกว่าสแกมเมอร์ด้วยนะเป็นพวกหลอกลวงไอ้พวกนี้สแกมเมอร์เนี่ยคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าไอ้พวกนี้อันนี้เขาจะให้เราจัดตัวเด็กของเราก่อนนะครับที่จะเข้าไปต่อสู้นะแต่ผมจัดไปตั้งแต่ตาที่แล้วละโอเคเรียบร้อยอ่ะคุณผู้ชมดูเลยครับตัวนี้โดนโจมตี5ใช่ไหมแต่มีโล่ตัวนี้ไม่มีงั้นผมใส่เกราะให้เพื่อนก่อนรู้สึกว่าเกมนี้การเพิ่มเลือดอ่ะเป็นอะไรที่โคตรยากเลยมันไม่มีฮิวครับคุณผู้ชม มันไม่มีฮิวนะพวกการ์ดฮิวเนี่ยมันผมหาไม่เจอสักทีนะแต่ว่ามันมีไอเทมอยู่นะเนี่ยพวกไอเทมแต่ต้องไปซื้อที่ร้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะส่วนในตานี้เนี่ยตัวทางขวานะครับ2ตัวนี้ก็โดนโจมตีนะฮะเราอาจจะใส่โล่เข้าไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจบตาแล้วเนี่ยแม็กมานาที่เราจะสามารถได้รับในแต่ละเทิร์นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างอันนี้ตาที่2ใช่ไหมก็ได้2นะครับตาต่อไปเราก็จะได้3ป้องกันไว้ก่อนส่วนตัวนี้ตัวตรงกลางเราโดนโจมตี10ว่ะใส่โล่ไว้ก่อนแล้วก็เหลืออีก2นะครับอาจจะโจมตีไปก็ได้แล้วตัวซ้ายตัวขวามันมีโล่อะ50อะเหมือนตัวตรงกลางเนี่ยมันจะทำการบัฟเกราะให้กับ
ตัวซ้ายขวาไว้เพราะฉะนั้นต่อยไปเลยตัวตรงกลางเนี่ยเรียบร้อยซัดอันนี้ซ้ำอีกทีนึงจบเธอนะครับหมดละใช้หมดละใช้ไม่ได้แล้วครับติดโล่บอกเลยไม่เข้าหรอกโอเคตอนนี้เราสามารถดูได้ครับตัวทางขวาเนี่ยโจมตีตัวตรงกลางนะแต่ผมอาจจะฆ่ามันไม่ทันนะใส่เกราะไว้ก่อนแล้วก็ไอ้แน่ตัวตรงกลางตายแล้วครับแต่เกราะที่มันใส่ให้เพื่อนยังอยู่นะครับตาหน้าอาจจะหายไปก็ได้ก็ต่อยเล่นแล้วกันคุณผู้ชมนี่เห็นไหมว่ามันรีใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเออเรียบร้อยจบเทิร์นตาหน้าผมมีมานา5นะครับน่าจะซัดได้แบบยับยับอ่ะต่อยเลยครับปับปับเอาแซ่ฟาดตายแล้ว1ตัวนะครับเลือดมันไม่เยอะนะฮะเลือดมันแค่30เองอันนี้ก็ฟาดอีกทีนึงเรียบร้อยอันเนี้ยของตัวทางขวาเนี่ยเหมือนจะโจมตีแค่5นะครับแต่ว่ามันมีความสามารถในการทำให้ดาบศัตรูมันหักอ่ะแล้วก็ศัตรูจะโจมตีแบบเบาลงครึ่งนึงอ่ะ 50% อ่ะนี่ไงเหลือ2ครับเออไม่ใช่ 2.5 นะเหลือ2ด้วยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับรอตาต่อไปเลยไม่มีท่าโจมตีแล้วไงจบแล้วครับผมมันจบแล้วเรียบร้อยตุยเออในแต่ละตาเนี่ยมันได้เงินด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีเงินด้วยนะครับได้เงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถใช้เงินไปซื้อของในร้านได้และอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยเอาอะไรดีอ่ะอันไหนดีอ่ะอันขวาผมอยากได้ท่าโจมตีอ่ะใส่เกาะแล้วกันมันได้เกาะ8อ่ะเอาเกาะมาแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเออเผื่อศัตรูมันโจมตีเบานี่ไงพอเราจบตาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการเข้ามาร้านค้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นช็อปคีปเปอร์นะฮะเป็นเหมือนแมงสาบหน้าตามันเหมือนแมงสาบเลยอ่ะแมงสาบผสมตั๊กแตนนะฮะคุณผู้ชมขอผมซื้อของได้ปะอย่าบอกนะไม่ให้ผมซื้อเอ้ยนี่ไงซื้อได้คุณผู้ชมครับอันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเนี่ยมันจะรีเฟรชช็อปนะฮะมันสามารถรีได้นะตรงเนี้ยก็รีได้เงิน20บาทนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เราสามารถซื้อหมัดได้นะฮะซื้อหมัดเพิ่มเผื่อหมัดเก่ามันไม่แรงอ่ะซื้อหมัดซื้อไหมอ่ะแล้วก็มีเรื่องนึงนะฮะคุณผู้ชมสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมชอบนะเว้ยในเกมเนี้ยเนี่ยสมมติว่าเรามีหมัด2อันใช่ป่ะเราคลิกขวาดูมันอัปเกรดได้เว้ยเห็นไหมหมัดโจมตี5ดาเมจนะครับถ้าเกิดว่าอัปเกรดปุ๊บเป็นโจมตี10ดาเมจเว้ยแล้วต่อย3ทีเออมีโอกาส 20% ที่จะติดคริติคอลฮิตนะฮะเพราะฉะนั้นเราอัปเกรดเลยก็ได้นะคุณผู้ชมใช้เงิน100นะครับในการผสมการ์ดนะฮะเข้าไป2ใบเรียบร้อยเออใส่เข้าไปแล้วไหนออกไปดูที่ช็อปใหม่นะครับผมอยากได้อันเนี้ยผมขอซื้อนะครับแล้วก็ไอตัวอันเนี้ยช็อปรีเฟซ20เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราออกจากร้านค้านะฮะแล้วกลับเข้ามาร้านค้าใหม่อ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทูทอเรียลอ่ะออกไปแล้วมันออกไปเลยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราใช้สิทธิ์รี10บาทอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ออกลองออกดูนะฮะลองออกดูเหมือนจะเป็นบั๊กนะแต่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมผมว่ามันไม่น่าใช่เอ้ยอ๋อเหมือนจะกลับเข้าไปไม่ได้ฮะคุณผู้ชมผมว่ามันน่าจะไปด่านต่อไปเลยโอเคเอ้ยสามารถเลือกได้ครับนี่ไงทางซ้ายทางขวาว่าเราจะไปกาแล็กซี่ไหนไปแบบจัดการภารกิจไหนนะแต่ว่านี่เราสามารถกดทางล่างซ้ายกลับเข้าช็อปใหม่ได้เว้ยเออโอเคเราซื้อไปแล้วใช่ไหมอันนี้เราซื้อไปแล้วนะเมื่อกี้มันสามารถซื้อซ้ำได้นะครับแต่ว่าไอ้การ์ดแบบนี้ต่อให้เรามีซ้ำมันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับมันก็รี20อยู่ดีเอาหมัดอีกปะล่ะเออมันต้องบีแล้วปะขออีกนะครับคุณผู้ชมหมัดมีหมัดเพิ่มรีอีกแล้วกันไอ้มีหมัดเพิ่มเอ้ยแต่เงินหมดฮะคุณผู้ชมครับขอเปิดกระเป๋าดูหน่อยเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะเว้ยขายอันนี้ทิ้งอ่ะเนี่ยแล้วผมทำไมขายไม่ได้อ่ะปกติมันขายได้นะฮะคุณผู้ชมสงสัยทูทอเรียลมันไม่ให้ขายทูทอเรียลมันไม่ให้ขายโอเคออกไปก่อนนะฮะถ้าได้หมัดอีกอันนึงอาจจะอัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายเลยก็ได้นะไม่รู้มันจะแรงแค่ไหนนะฮะมีตัวซ้ายกับตัวขวานะครับ
ภารกิจได้เงิน100เหมือนกันเดี๋ยวเราไปตัวขวาดีกว่าครับคุณผู้ชมตัวขวาเหมือนงูเห่านะครับผสมปลาดุกเราวาร์ปมาแล้วนะฮะ3คนโอ้โนนี่มันเหมือนปลาดุกเลย มันเหมือนนะเปิดปลาดุกผสมด้วงนะฮะแล้วก็เนี่ยหนวดปลาดุกชัดๆอ่ะแล้วก็มีงูนะครับลำตัวเป็นเหมือนงูผสมตะขาบนะฮะเหมือนแมงป่องขาแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยมาจัดกันหน่อยเลยครับคุณผู้ชมหมัดอันนี้เราใส่ไปก็ได้ใส่ไปช่องนั้นแหละจะได้มีท่าไปใช้หน่อยหมัดซ้ายแรงกว่านะหมัดซ้าย10ดาเมจอ่ะต่อย3ครั้งเลยอ่ะอันนี้บัฟของศัตรูนะครับรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ตัวนี้นะครับไอตัวปลาดุกเนี่ยมันโจมตีเราแบบทะลุเกาะทะลุบล็อกเราอ่ะไม่ให้ทะลุดีกว่าถ้าเกิดมันทะลุเนี่ยมันจะฮิวตัวเองด้วยเว้ยเหมือนแบบหนูดเลือดมั้งประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมอย่าให้มันกัดผมบอกไว้เนาะเลือดเราหายากนะครับมันไม่มีอะไรรีเลือดเลยนอกจากของอ่ะต้องซื้อนะเปลืองตังค์นะครับไอ้พวกเนี้ยไอ้น้ำยาฮิวเนี่ยได้เวลาต่อยแล้วปะตอนนี้มันไม่โจมตีเรานะครับเหมือนมันจะสร้างเกาะให้ตัวเอง10ต่อยเลยแล้วกันโอ้โหโคตรแรงอะติดคีย์ด้วยไงจ้าปะล่ะอย่างแรงอ่ะแต่ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเห็นไหมแล้วก็ต้องรีละอุ้ยแล้วมันตึม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 ทำไมมันมีดาเมจเพิ่มอ่ะมันต่อย2ทีไม่ใช่หรอเราติดอะไรอ่ะเนี่ยไอ้นั่นนะไอ้การ์ดอะไรสักอย่างที่เราโจมตีแล้วแบบมันแบบเหมือนมีทำดาเมจเพิ่มอ่ะผมได้ใส่มาเปล่าไม่รู้อะเนี่ยอันเนี้ยมันเขียนว่าโจมตี2ครั้งใช่ป่ะ1 2แล้วมันมีแถมอีกครั้งนึงอ่ะครั้งที่3อ่ะนั่นดิแล้วก็มันจะตายแล้วคุณผู้ชมครับเอาอันนี้ยิงไปแล้วกันนะไอ้แหน่เฮ้ยไอ้ตัวนี้โดนผมลืมดูแย่แล้วครับคุณผู้ชมผมลืมดูว่าตานี้มันโจมตีเมื่อกี้ต้องใส่ก่อให้ตัวขวาเว้ยโอ้โหพลาดเลยโอเคจบแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวนี้น่าจะตายไปแล้วเรียบร้อยวิกตอรี่สวยงามกล่องม่วงโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะทั้งขวาสุดคอมมอนแพสซีฟต้องกลางเป็นการ์ดแลนะครับคุณผู้ชมเดียว8ดาเมจทูแรนดอมแอนิมี่4ไทม์ก็คือโจมตีใส่ศัตรู4ครั้งเว้ย4ครั้ง8ดาเมจนะครับแต่ว่าโจมตีแบบสุ่มแต่ใช้ทั้ง3มานาหมัดเราแม่งแบบสุดยอดกว่าอีกอะแต่เอานี้มานะครับหมัดเราแม่งแบบขั้นหลุดแล้วอะต่อย10ดาเมจ3ครั้งเนี่ยเสียแค่1มานาเองครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวขอกลับไปที่ร้านก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่านะเงินมี160เองอ่ะโอ้ยตรงนี้เหมือนเรากลับไปเข้าร้านก่อน ขอเข้าร้านก่อนหมัดยังอยู่เนี่ยนี่หมัดยังอยู่นะครับไอ้ดูในกระเป๋าสิของยังขายไม่ได้เว้ยเกมยังไม่ให้ขายเนี่ยซื้อนี้มาก่อนซื้อมาหมัดต้องมีอีกอันหนึ่งแล้วครับสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ใช้100นะแต่ตังค์มี90นะคนนี้นะครับเป็นคนขายโพชั่นไว้คุณผู้ชมเราต้องมาซื้อโพชั่นที่ไอตัวสีเขียวเนี่ยแหละก็ไม่ถูกนะครับโพชั่นเนี่ยไหนดูสิโพชั่นเห็นไหมคุณผู้ชมครับมันก็แพงอยู่เดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะ 50% โอกาสที่จะคอนซูมแอดเดอร์เอ็นอะไรไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเนี่ยโพชั่นลิลิกมันเหมือนมันกินฟรีป่ะอันเนี้ยผมไม่รู้นะครับซื้อมาดีกว่าน่าจะของดีนะครับแล้วก็อาจจะรีร้านคอนซูมไปหน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอการ์ดรีอ่ะเฮ้ยทั้งขวาก็รีลีกอีกอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยฮีลลิ่งโพชั่นฮีล 40% more ถ้ามีอันนี้นะครับโพชั่นฮีลเราจะฮีลแรงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าเราโพชั่นเรามีแค่3อันเองอ่ะอยากขายของอ่ะผมอยากขายของอะเกมไม่ให้ขายอะของเราขายได้แพงอยู่โอเคออกไปครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปสู้ต่อนะครับตัวนี้น่าจะเป็นบอสนะฮะเหมือนเป็นอีลิทนี่ไงเขียนไว้นะครับอีลิทไฟท์เป็นเหมือนมินิบอสอะไรประมาณนี้แหละผมว่าเป็นตัวใหญ่
ใหญ่ปะล่ะตัวเราเล็กลงเลยเห็นไหมผมว่าสบายเราน่าจะสู้ได้อยู่แล้วเลือด250เราใส่อะไรเพิ่มได้บ้างรู้สึกว่าท่านี้น่าใส่แล้วอะต่อย3ทีฮะคุณผู้ชมครับเราเอาท่าต่อยเนี่ยให้กับคนนี้แล้วกันเออให้กับคนนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีต่อยอีกอันนึงอะต่อยมันอย่างนี้เลยปะเฮ้ยแต่น้องตัวเนี้ยอะประมาณนี้แล้วกันฮะคุณผู้ชมใส่ไปผมอยากผสมอ่ะ2ใบเนี้ยแต่ว่าเราไม่มีเงินนะฮะรู้สึกว่าเราจะโดนมันข่วนเนี่ยฮะ5ดาเมจ3ครั้งเป็น15โอเคไม่เข้าเกาะเราต่อยเลยครับเรียบร้อยไม่ทะลุเกาะเรานะครับเดี๋ยวขอต่อยซ้ำต่อยก็ไปอีกไอ้แน่เออต่อยซ้ำเหมือนเวลาเราต่อยแล้วมันติดคิดที่ข้อเหมือนมันมีแถมอ่ะคุณผู้ชมครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแถมจากอะไรจากแพสซีฟตัวนี้หรอเออเนี่ยเออเหมือนถ้าเกิดว่าติดคิดที่ข้อมันก็ไม่บอกเนี่ยว่าแบบมันจะต่อยแถมอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยตัวซ้ายโดนตีอีกแล้วครับคุ้มเออเป็นตัวแทงนะฮะตัวซ้ายเรามันสุ่มนะฮะว่ามันจะตีตัวไหนนะครับแต่ถ้าตานั้นมันตีแทงก็ถือว่าแบบคุ้มอยู่เฮ้ยลองใช้ท่านี้ไหมเนี่ยเห็นเลือดลดนะฮะคุณผู้ชมมันจะมีเลือดบอกนะฮะว่าลดไปเท่าไหร่อันนี้ใช้3มานาลดไปเท่าเนี้ยส่วนเนี้ยถ้าต่อยใช้1เองอ่ะเอออุ๊ยแต่ว่าตาต่อไปมันล่า50เกาะเลยอ่ะรีบฆ่าเลยดีกว่าขอญาตรีบฆ่าโอ้ยเหลือ10ดาเมจไม่ตายเหลือ10เลือดไม่ตายครับคุณผู้ชมครับวันไล่50เกาะแล้วป่ะเรียบร้อยเอ้ยตานี้มันตีตัวตรงกลางผมเฮ้ยต่อยตายเอ้ยเออเรียบร้อยตายว่ะผมจะได้กล่องสีอะไรกล่องสีอะไรเอ่ยกล่องม่วงกล่องม่วงอุ้ยแต่กล่องม่วงของก็ดีนะเนี่ยตาที่แล้วก็กล่องม่วงหรือเปล่าเป็นระดับอีพิกเลยฮะอีพิกแพสซีฟโอ้โหน่าเอาหมดเลยไอ้ทางซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าจบตานะครับตัวละครตัวนั้นมีเกาะเท่าไหร่เนี่ยเหมือนมันจะมอบ 20% ของเกาะนะครับที่ตัวนั้นมีอยู่ให้กับเพื่อนด้วยว้าวอันนี้ก็ดีอันนี้หมัดต่อย4ครั้งถ้าเกิดว่าอัปเกรดอะอัปเกรดเป็นหุ้ย6ครั้งเลยอะโอ้แต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดีปะเออหมัดธรรมดาเราต่อยดีกว่าเยอะเลยอะส่วนอันขวาเนี่ยอันที่3นะครับก็เหมือนมีการฮิลด้วยครับคุณผู้ชมการนี้ฮิลได้เว้ยแต่ว่าผมไม่มั่นใจอะว่าอันเนี้ยมันทำงานยังไงอะแต่มันมีคำว่าฮิลอยู่นะครับเหมือนแบบเราไม่โดนโจมตีมั้งมันก็จะฮิลอะผมว่าเอาฮิลมาดีกว่าเลือดเราฟื้นไม่ได้เอาฮิลมาดีกว่าใส่ให้กับตัวนี้เลยเออแล้วก็อ๋อนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่ไงเรามีการ์ดไปนี้นี่ไงที่ถ้าเกิดว่าตีติดข้อแล้วมันจะทำดาเมจเพิ่มอะนั่นน่ะตอนนั้นที่ผมบอกอะอ๋อผมก็หาอยู่นะลืมไปว่ามีผมว่าเราไปขายของได้แล้วแหละจังหวะนี้นะฮะคุณผู้ชมหรือว่ามันจะให้เราไปสู้เลยวะนั่นดิมาลุ้นกันนะฮะว่าแบบจะสู้อะไรหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจบทูทอเรียลเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นแมตช์นึงแล้วกันนะฮะให้คุณผู้ชมดูนะว่าจะสภาพออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าไปเล่นโหมดแบบปกตินะครับเอ้าจบแล้วเว้ย อันนี้ก็จะเป็นตัวเดโมนะครับก็สามารถแบบเข้าไปโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับคุณผู้ชมผมว่าแค่เดโมนี้ก็สนุกแล้วนะภาพสวยน่ารักนะฮะผมให้คะแนนเกมเนี้ยแบบค่อนข้างสูงมากเลยนะภาพก็สวยนะครับภาพการ์ตูนสวยมากแล้วก็เกมเพลย์ผมว่าสนุกในระดับหนึ่งเลยก็ถ้าเกิดว่าชอบเกมนี้นะครับก็สามารถหามาเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันในเกมหน้านะครับบ๊ายบายเจอกัน